ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะตามเวลาประเทศไทย 8:00 น. ถึง 9:00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะถ้าเป็นวิทยุออนไลน์เนี่ยจะไม่เหมือน Facebook อยู่ตรงที่ว่า วิทยุออนไลน์จะมีเสียงธรรมวลีตลอด 8:00 น. ถึง 9:00 น. ทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตัวเองไม่จัดก็จะมีเทปใส่เข้าไปในวิทยุออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Facebook ตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองก็แชร์ของเก่าขึ้นมาบางทีก็ไม่ได้แชร์นะคะตอนนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเหมือนเดิมค่ะท่านญาติธรรมกลับมาแล้วมาถึงวัดภูจวงทุ่มครึ่งก็กำลังพอดีเวลาสบายสบายจากที่ส่งหลวงพี่เล็กพระคุณเจ้าของวัดภูจวงเนี่ยไปเดินธุดงค์กับท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็สวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะก็ไปรับท่านทำจริงท่านก็ไม่เรื่องเยอะนะคะท่านบอกว่าท่านจะกลับเองก็ได้โยมอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขึ้นรถทัวร์กลับให้เราตีรถทัวร์ให้โยมอาจารย์จะได้ไม่เหนื่อยรถก็ยังมีรถทัวร์เนี่ยเราก็บอกโอ้ไม่ได้หรอกพระคุณเจ้าให้โยมได้บุญกับพระคุณเจ้าเหรอโยมจะไปส่งท่านที่บ้านเดี๋ยวอาตมาจะลงแล้วใครจะมารับท่านแล้วจะรู้ได้ไงว่าท่านถึงแล้วโทรศัพท์ท่านเป็นยังไงโทรศัพท์อาตมาใช้ไม่ได้ตั้งนานแล้วไม่เป็นไรให้โยมได้บุญกับพระคุณเจ้าแล้วกันโยมไปทำบุญกับพระสงฆ์พระธุดงค์เนี่ย400กว่ารูปมาแล้วนะคะตอนนี้โยมขอเอาบุญกับพระในวัดด้วยก็เลยอาสาเองเลยบอกกับท่านว่าเดี๋ยวจะไปส่งให้ที่บ้านก็เลยไปส่งท่านที่หนองบัวลำพูแล้วก็ได้ไปพักที่สวนธรรมหรือบ้านสวนเจนดีลากรอบพงบ้านพี่เจนนะซึ่งเคยไปพักตอนเปิดคอร์สก็เลยรู้สึกว่าเออมันอย่างนึงคืออยากให้หลวงพี่เล็กได้อยู่กับครอบครัวเยอะๆด้วยคือไปถึงกันก็ต้องได้ถามกันคุยกันอะแต่ถ้าเกิดเราอยู่เนี่ยทางบ้านอาบช้างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นศิษย์กรรมฐานอีกกลุ่มนึงที่มีความศรัทธาเหนียวแน่นมากทีนี้เราอยู่เนี่ยมันต้องมีการต้อนรับอย่างดีเชื่อว่าอย่างนั้นมันต้องต้อนรับอย่างต้องมีการต้อนรับอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะเอาเวลาเนี่ยคุยกับหลวงพี่เล็กถ้าเราอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ได้คุยกันระหว่างพ่อกับลูกกับแม่เขาอุตส่าห์นานๆเจอกันเราก็เลยไปที่สวนพี่เจนดีกว่าเพราะไปอย่างนั้น29กิโลเองขับมาเป็นพันๆกิโลแล้วมันก็ไม่ได้ยากแล้ว20กว่ากิโลเนี่ยมันเล็กๆอ่ะก็เลยขับไปแล้วก็ได้ไปเจอพี่เจนด้วยนะคะก็เลยไปที่สวนธรรมเจนจิรากอบพงไปนอนที่นั่นเช้าวันรุ่งขึ้นได้บุญเพิ่มค่ะนะคะเดี๋ยวก็จะเล่าต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปที่วัดพุทธยาลังสีอำเภอผานกเขาจังหวัดเจริญเลยค่ะไปต่ออีกลืมว่าพี่หมออมพรเนี่ยหยุดงานเมื่อวานนะคะก็เลยไม่นัดกันไปที่ผานกเขาก็จับเวลาจากหนองบัวลำพูไปที่ผานกเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็ครั้งแรกว่าจะไปตีห้าแต่ทีนี้เนี่ยมีการจัดกระเป๋าของมันเยอะมีเห็ดมีอะไรมาอีกบ้านอับช้างเนี่ยจัดเห็ดหะจัดข้าวสารจัดไรหูเยอะมากก็มีการจัดกระเป๋าจัดอะไรพอจะได้ออกเดินทางกันจริงๆเนี่ยก็ตีห้าครึ่งมันทำให้มีการเลทนะแต่ว่าปรากฏว่าโทรไปแจ้งแม่ชีเอาไว้แม่ชีก็เลยแจ้งพระอาจารย์ก็เลยอีก10นาทีที่วัดพุทธยาลังสีเนี่ยจะพิจารณาอาหารเราก็ไปถึงก่อน10นาทีค่ะถึงได้จัดรายการเมื่อวานแล้วก็เลยแวะแบบด่วนเลยแบบเอาร้านเดียวแล้วคนเดียวซื้อไม่ต้องช่วยกันซื้อเอาเงินรวมกันแล้วซื้อก็ได้ไปซื้ออาหารขึ้นโต๊ะค่ะก็ซื้อไปพันกว่าบาทประมาณ 1,300 รวมกันคนละนิดคนละหน่อยในรถซื้อได้บุญ
ก็นำบุญมาฝากอีกหนึ่งบุญก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์มหาวิชัยญาณมุนีท่านเจ้าวาดพาชมสถานที่ของวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนวัดพุทธยาลังสีเนี่ยไม่ได้งดงามขนาดนี้เลยด้วยบารมีของท่านที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยทำให้ความเจริญงอกงามเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะก็ได้ไปชมจริงๆแล้วเนี่ยการไปชมสถานที่งดงามเนี่ยถ้าเราหัวใจของเราเนี่ยมันมีพลังเนี่ยของความสงบที่จะพิจารณาอะไรได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าความเจริญรุ่งเรืองของวัดที่พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์อยู่มันคือบารมีของท่านขอโทษนะคะขอหยิบนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขยับแดดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความเจริญของวัดก็คือบารมีของผู้นำนะงานที่เจริญรุ่งเรืองมันคือบารมีของผู้นำที่เราไปชมเนี่ยความสวยงามชมอะไรมันคือชมบารมีของท่านก็ออกมาจากเดินชมเสร็จพระอาจารย์บอกว่าเอาละเดี๋ยวจะมืดค่ำกลับได้ละดูเสร็จละแล้วก็เลยกลับกันก็สักประมาณเกือบเที่ยงออกมาจากวัดพุทธยาลังสีจังหวัดเลยแล้วก็มาถึงที่วัดภูจวงก็แวะนู่นแวะนี่มั่งตามภาษาผู้หญิงนะคะก็ถึงทุ่มครึ่งกำลังพอดีเวลาก็มาเก็บนู่นเก็บนี่ที่ดีกว่ากลับมาดึกๆค่ะกลับมาดึกๆก็จะเก็บอะไรยากนิดนึงเวระยะทางในการขับรถเนี่ยไปกับวัดภูจวงกับพระนครพนมเนี่ยประมาณ735กิโลก็คือประมาณ 1,470 กิโลนะ 1,470 กิโลถ้าเราบวกกับเส้นทางต่างๆที่เราแวะนู่นแวะนี่เลยไปส่งหลวงพี่เล็กหรือกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะใช้ระยะทางทั้งหมดรวมอีกสัก100กิโลอ่ะก็ตีไปประมาณ 1,500-1,600 กิโลครั้งนี้เส้นทาง 1,500-1,600 กิโลเนี่ยถามว่าคุ้มค่าหรือเปล่ามันคุ้มค่าในการเดินทางอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าในการสร้างบารมีเนี่ยจุดหมายของเราเนี่ยมันไม่ใช่บารมีฟังแล้วงงไหมงงนะคะบารมีคือกุญแจที่จะไขไปสู่ความสงบของใจเราต้องการบารมีแต่บารมีไม่ใช่จุดหมายบารมีคือความสงบของจิตคือกุญแจที่จะไขไปสู่ความสงบของจิตจุดหมายของเราคือความสงบจากกิเลสซึ่งความสงบจากกิเลสเนี่ยมันมีหลายวิธีมากแล้วมันก็ต้องมีคำถามกลับมาหาเราว่านะต้องมีคำถามกลับมาหาเราว่าเราเอาบารมีไปทำอะไรนะค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านที่ทักเข้ามานะคะอาจารย์พิชิตนะคะสบายดีหรือเปล่าคะอาจารย์พิชิตเป็นอีกหนึ่งท่านที่ตัวเองนับถือมากสำหรับเรื่องของการเขียนหนังสือแล้วก็แต่งกลอนสิ่งที่สะท้อนออกมาจากคำพูดในกลอนมันคือความลึกซึ้งของสภาวะธรรมคือถ้าคนไม่เข้าใจอ่ะเขียนแบบนี้ไม่ได้ถ้าปฏิบัติไม่เข้าใจเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะต้องขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็อาจารย์ตามเฟซของคุณหมอสมชายมีการอพยพแล้วก็มีการเปิดด่านให้ทำบุญตอนนี้มีการเปิดด่านให้ทำบุญแล้วนะคะช่วยแต่ก็ยังการช่วยเหลือก็ยังแย่ลำบากอยู่เพราะมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของสงครามต่างๆก็อาจารย์ก็โอนเงินทันทีเลยฝากให้ตัวเจ้าของธรรมวารีเนี่ยส่งต่อให้คุณหมอสมชายทีนึงช่องทางไหนที่จะช่วยผู้อพยพได้เห็นแล้วสงสารตัวเองก็เลยรวมกับอาจารย์ไปอีกพันนึงโอนไปให้คุณหมอซึ่งไม่ได้โอนให้คุณหมอโดยตรงแต่โอนไปที่ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่เลยเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรงก็เป็นบุญอีกบุญนึงที่อย่างที่ได้คุยกันว่าเราเอาบารมีไปทำอะไรบารมีคืออะไรบารมีคือบุญที่มันมีพลัง
เขาถึงได้บอกคนนี้มีบารมีคนนี้มีบารมีสวัสดีค่ะพี่อรพินค่ะคนนี้มีบารมีบารมีก็คือบุญที่มันมีพลังพลังนี่คือพลังอะไรพลังที่มันสามารถที่จะจัดการกับกิเลสในใจได้แต่ทีนี้เนี่ยการจัดการกับกิเลสในใจก็อีกอ่ะมันเป็นวิธีการจัดการกับกิเลสในใจที่ไม่เหมือนกันจัดการแบบถาวรคือพระอรหันต์จัดการแบบชั่วคราวจัดการแบบขณะจิตเดียวมันมีการจัดการกับกิเลสหลายอย่างใครจัดการได้ถาวรก็จะมีความสุขถาวรใครจัดการได้แป๊บเดียวก็มีความสุขแป๊บเดียวใครจัดการได้บ่อยๆก็มีความสุขบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราควรมีบารมีหรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นบารมีคือกุญแจที่จะไขไปสู่ความสุขไม่ใช่จุดหมายเพราะฉะนั้นการทำความดีของเราเนี่ย 1,000 ตีไป 1,600 กิโลในการเดินทางไปพระธาตุพนมการเดินทางไม่ใช่จุดหมายแล้วก็ไม่ใช่วิธีการทำบุญแต่การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบารมีมีคนถามหลายคนมากเลยว่าอาจารย์ธรรมวลีทำไมถึงดูสดชื่นตลอดจริงๆแล้วก็โรยๆอยู่นะแต่ก็มีคำถามแบบนี้มาอันนี้คือจะเล่าให้ฟังทำไมขับรถเยอะจนเมื่อวานขับรถกลับมาจากจังหวัดเลยวิ่งผ่านในเส้นของน้ำหนาววิ่งผ่านเส้นน้ำหนาวมันก็เป็นภูเขาเนาะโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาเนี่ยจนเราขับลงไปถึงข้างล่างแล้วป้าเถะคือเจ้าร้านนิยมการเกษตรที่จัดปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มหาลพันไปสวดมนต์เนี่ยป้าเถะเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญใส่บาตรทุกวันวันละ14วัดยังไงแล้ววันละ500อ่ะใส่บาตรนะวันละ14วัดใส่บาตรทุกวันแล้วก็จัดปฏิบัติธรรมที่บ้านจัดสวดมนต์ที่บ้านทุกเดือนนะวันที่10ของเดือนซึ่งอีก 2-3 วันจะถึงแล้วแกก็หลับบ้างตื่นบ้างในรถอ่ะปกติทักตอนที่ลงจากรถตอนที่ออกจากลงจากเขาแล้วพระเทพบอกธรรมวลีเรียกธรรมวลีนะเพราะว่าแกไม่ได้มาเข้ากรรมฐานอะไรกับเราแกก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ธรรมวลีฉันดูเธอมีความสุขมากเลยในการขับรถเธอยอมเธอเลยเธอดูเหมือนไม่เพียเลยนะเธอดูมีความสุขทั้งที่ถนนเนี่ยมันก็เป็นโค้งอ่ะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็จะต้องกลัวที่จะขับรถทางโค้งมากๆแล้วเมื่อวานเนี่ยมันจะกี่ซึ่งรถเยอะแซงทีก็ต้องแซงยาวอ่ะแซงไปเนี่ยบางทีมันต้องแซงเป็นจังหวะแซงคันนี้ไปแทรกเข้าแซงอันนี้ไปแทรกเข้าแซงอันนี้ไปแทรกเข้าพระเทพบอกฉันดูเธอมีความสุขนะคือถ้าคนเข้าใจความสุขในปรมัตถธรรมเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีอ่ะจิตของเราเนี่ยหลายคนที่มีความทุกข์ว่ามันไปรอคอยความหวังที่มันจะต้องสำเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสำเร็จตั้งแต่วันนี้แล้วเวลานี้แล้วมันสำเร็จแล้วชีวิตอ่ะตอนที่เราขับรถอยู่เนี่ยมันคือความสำเร็จที่สะสมถ้าเราขับรถไปไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไม่มีทางสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำเร็จสะสมแล้วตอนที่เตียงขับรถอยู่เตียงรถมันมีความสุขอ่ะเขาก็เลยประเทศก็เลยบอกว่าทำไมดูสดชื่นอยากจะอธิบายเรื่องนี้ค่ะมันเป็นรายละเอียดซึ่งพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันนะคือเรื่องของอาหารชีวิตชีวิตของเราเนี่ยมันมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ทั้งหมดอยู่4อย่างถ้าใครเข้าใจเรื่องอาหารของชีวิตจะรู้เลยว่าเราจะเติมอาหารของชีวิตยังไงให้มีความสุขมันไม่ได้แปลว่าคนที่รู้ทุกคนจะเติมได้ทุกคนแต่เรารู้แล้วว่ามันต้องเติมอะไรบ้างถ้าเราทำไม่ได้เราต้องพยายามทำให้มันได้ถ้าเราทำได้อยู่แล้วก็รักษาไว้อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเราทำไม่ได้พูดเราบอกใช่ไหมทำจบเลยนะคะปิดทางตัวเองเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะก็ปิดทางเรียบร้อยอาหารของชีวิตเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4อย่างถ้าจะถามฟังนะคะใครอยากสุขภาพแข็งแรงใครอยากจะมี
ความสุขใครอยากจะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขดูเรื่องอาหารอันนี้เราจะได้เติมอาหารให้กับชีวิตของเราเป็นนะคะ1นะคะอาหารของชีวิตคือ1กะวลิงกะลาหารกะวลิงกะลาหารเนี่ยคืออาหารหยาบที่เรากินเข้าไปตั้งแต่ข้าวน้ำอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยเป็นกะวลิงกะลาหารถ้าอาหารนั้นเนี่ยตรงกับธาตุของเราเนี่ยธาตุของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยธาตุเนี่ยมันไม่ตรงกันบางคนก็เป็นธาตุไฟเป็นเจ้าเรือนบางคนก็มีธาตุน้ำเป็นเจ้าเรือนมีธาตุดินเป็นเจ้าเรือนสุขภาพแต่ละคนก็จะต้องการอาหารที่แตกต่างอันนี้เราคงศึกษารายละเอียดมันยากเราก็ดูพื้นฐานของการทานอาหารเป็นหลักว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอ่ะเอาเพียงแค่ไม่เอาที่เป็นโทษเข้ามาสู่ร่างกายเนี่ยศีลข้อที่4ข้อที่5คือการไม่ดื่มสุราการไม่นำสิ่งเสพติดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเพียงเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าท่านป้องกันตัวเองจากโทษของอาหารละแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้มากกว่านั้นเราจะรู้ว่าเราธาตุอะไรอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์อมรีเนี่ยเป็นคนธาตุร้อนนะเป็นคนตัวร้อนอุ่นมีธาตุไฟสูงอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยมันสูงเราควรที่จะทานอะไรธาตุเนี่ยมันต้องสมดุลกันมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเนี่ยไม่ได้มันต้องมีความสมดุลกันของธาตุอย่างเช่นธาตุลมเนี่ยถ้ามันพัดไม่ดีเนี่ยอย่างที่เขากินลมร้อยกินยาระบายลมกันอ่ะคนที่มีอายุเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องลมเดินไม่สะดวกเนี่ยพอลมมันเดินไม่สะดวกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของไฟเพราะว่าไฟเนี่ยเขาเป็นฐานของลมถ้าเกิดเอ้ยขอโทษทีอ่ะลมเนี่ยเป็นฐานของไฟนะถ้าลมมันพัดสะดวกเดินสะดวกไฟมันก็จะอุณหภูมิของร่างกายเราก็จะเป็นปกติแต่ถ้าเราเห็นว่าคนที่ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นหมายถึงความสมดุลของธาตุเนี่ยมันมีปัญหาคนถึงไม่สบายการทานอาหารเนี่ยสมมติว่าอ่ะเช่นอาหารอะไรที่มันมีฤทธิ์เย็นมันช่วยให้ความเย็นมันเกิดขึ้นอ่ะอย่างเช่นแตงไทยอย่างเงี้ยสมมติแตงกวาเนี่ยเป็นอาหารเย็นคนที่มีธาตุไฟก็ควรจะกินของที่มันปรับให้ลดอุณหภูมิของความร้อนลงไปนะคะไฟเองเนี่ยเป็นปรปักษ์กับอะไรอ่ะเป็นปรปักษ์กับลมอีกมันเป็นปรปักษ์กันมันไม่พอดีไม่ได้นะลมเป็นปรปักษ์กับน้ําถ้าน้ําเยอะเกินไปไฟก็ไม่ดีหรือดินเองเนี่ยเขาจะมีคู่ปรปักษ์กันเดี๋ยวถ้ามีเวลาขอกลับไปอ่านอีกรอบนึงสมัยที่ทําวิทยานิพนธ์ตอนเรียนปริญญาโททําเรื่องปัญญาธรรมแล้วก็ไปผ่านนะไปโฉบอ่านอันนี้อยู่เรื่องของรูปล้วนๆเลยค่ะรูปเรื่องของความสมดุลของธาตุในร่างกายเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเร่งที่จะทำวิทยานิพนธ์ให้มันเสร็จก็เลยอ่านไม่ละเอียดแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าอ่านบอกกับตัวเองเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่คือสังขารเนี่ยมันเป็นร่างกายของเราที่ได้มาเฉพาะชาตินี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแต่ว่าถ้าเรารู้ไว้เนี่ยมันก็มีประโยชน์มากก็เลยเอ้ยธาตุอันเนี้ยมันถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราก็จะดูแลตัวเองได้ดีเรื่องของธาตุเรื่องของธาตุเราก็ต้องเข้าใจตัวเราเรื่องของธาตุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกะวลิงกะลาหารเนี่ยคืออาหารหยาบถ้าเราทานอาหารเป็นเข้าใจสุขภาพของเราดีเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพดีๆแต่หลายท่านเข้าใจอะไรผิดอีกเยอะใครไม่ได้ฟังเทปนี้เสียดายเลยนะคะไม่ได้ขู่นะจริงๆเพราะว่าคนใดก็รักชีวิตอ่ะแต่ว่าเรารักชีวิตแล้วเราจะเอาแต่อาหารที่มันกินแล้วเป็นประโยชน์เข้าสู่ร่างกายแต่ทีนี้อาหารเนี่ยมีอยู่4อย่างที่เราดูทุกวันเนี่ยเราดูแต่อาหารเรายอมเสียเงินกันเป็นหมื่นเป็นพันนะหลายหมื่นก็มีที่จะยอมกินอาหารเนี่ยบางคนไปกินขออภัยนะอุ้งตีนหมีอุ้งตีนหมาอะไรก็ไม่รู้ต้องขอไปหากินแพงๆอ่ะที่มันแบบว่ายากๆอ่ะเพื่ออะไร
ถามว่ามันอร่อยไหมพวกนี้มันไม่ได้อร่อยนะคิดเอาเองแต่ว่าเขาต้องการบำรุงสุขภาพต้องการดูแลร่างกายต้องการให้กับชีวิตตัวเองอ่ะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอาหารมีต้องสามอย่างฟังดีๆนะคะอาหารมีอยู่สามอย่างมีอยู่สี่อย่างอีกสามอย่างเนี่ยเป็นอาหารทางนามธรรมนามธรรมคือหนึ่งผัสสะอาหารสองมโนสัญเจตนาอาหารสามวิญญาณอาหารอาหารสามอย่างเนี่ยยิ่งกว่าอาหารหยาบที่เราไปซื้อแพงๆมากินอีกยิ่งกว่าเพราะอะไรเพราะว่าอาหารอันนี้มันหล่อเลี้ยงใจของเราพอใจของเรามันดีเนี่ยมันจะสร้างสารที่ดีออกมาจากสมองแล้วก็มาทำให้เกิดสภาวะต่างๆในร่างกายที่มันเป็นสภาวะของอารมณ์ที่ดีอะอารมณ์เนี่ยที่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสารที่มันเกิดขึ้นจากสมองสัมพันธ์กันระหว่างอาหารหยาบกับอาหารละเอียดคืออาหารหยาบก็คือกวลิงกลาหารมันอยู่ในร่างกายถ้าอาหารหยาบมันดีด้วยเนี่ยแล้วอาหารละเอียดมันดีเนี่ยสามอย่างเนี่ยมันดีเนี่ยมันสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีรักชีวิตหรือเปล่ารักชีวิตทุกคนอยากจะดูร่างกายให้มันแข็งแรงอยากจะดูจิตใจให้มันสดใสแต่เหตุที่เราทำเนี่ยมันตรงแค่ไหนที่เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เราเนี่ยต้องกลับมาดูกันที่พูดตรงเนี้ยเรากำลังคุยกันเรื่องของเริ่มต้นจากที่ตัวเองได้เคยพูดไว้ว่ารายการธรรมวารีเนี่ยจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาอธิบายธรรมะเพื่อที่เราจะได้นำมาใช้จริงๆได้จริงธรรมะไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ที่วัดเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วกลับบ้านไม่ใช่ธรรมะคือสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าแล้วกลับไปใช้ที่บ้านให้ได้แล้วคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยต้องได้ประโยชน์จากการที่เรามีธรรมะพอเรามีธรรมะแล้วเนี่ยคนรอบตัวเราต้องได้จากเราด้วยได้ความสุขได้ความดีได้การอภัยได้ความเมตตาได้ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเรามีธรรมะแล้วคนอื่นรอบตัวเราเห็นมีแต่เห็นความเห็นแก่ตัวของเราน่ะไปอยู่ใกล้ใครเขามีแต่คนรังเกียจเนี่ยอันนั้นแสดงว่าธรรมะที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ละคุณกำลังหลงทางถ้าเราบอกเรามีธรรมะแต่คนเนี่ยเขาเกลียดเราอะด้วยความเห็นแก่ตัวของเราแม้กระทั่งบุญที่เราบอกว่ามันเป็นบุญน่ะแต่การทำบุญของเรามันกลับกลายเป็นความเห็นแก่ตัวเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ธรรมะแหละมันอาจจะเป็นความพยายามที่จะทำความดีแต่มันเป็นความพยายามที่ผิดนะคะเป็นความพยายามที่ผิดทีนี้เนี่ยอาหารสามอย่างเนี่ยผัสสะอาหารเราจะเติมได้ยังไงมันต้องเลือกมันต้องเลือกช่องทางของภาษาอาหารคือการกระทบเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปที่มงคลสูตรคือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยมงคลเนี่ยมงคลสูตรเนี่ยคือภาษาอาหารที่เป็นเบื้องต้นเลยคบบัณฑิตไม่คบคนพาลเริ่มต้นคือไม่คบคนพาลเห็นไหมคะครั้งแรกเนี่ยอาหารหยาบเนี่ยกาวลิงกาลาหารเนี่ยเราเริ่มต้นที่ในเมื่อเราไม่ได้จบโภชนามาเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเรารู้แล้วว่าอะไรมันเป็นโทษเราดูจากสื่อดูจากอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าอาหารอะไรเนี่ยที่มันเป็นโทษเนี่ยเราจะไปยุ่งกับมันอาหารที่เป็นโทษจะเรียกว่าอาหารก็ได้จะเรียกว่าเครื่องดื่มก็ได้ที่มันเป็นโทษเนี่ยก็คือสุรายาเสพติดต่างๆเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันมีโทษต่อร่างกายนะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงอันนี้คืออาหารหยาบ
ทีนี้อาหารอื่นน่ะเราก็ดูจากสื่อก็ได้ว่าอะไรเป็นอาหารหยาบที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เรายังรักชีวิตเราจะหาของดีๆให้กับตัวเองทีนี้กลับมาอาหารละเอียดเราก็ต้องเลือกเหมือนกันอาหารละเอียดเนี่ยการไม่คบคนพาลเนี่ยทำไมถึงเป็นอาหารละเอียดอย่างที่ได้บอกไปว่าวันนี้ถ้าท่านไม่ได้ฟังอาจจะพลาดสิ่งดีๆให้กับชีวิตเลยนะคะใกล้ตัวที่สุดเลยแล้วตัวเองอ่ะถึงจะเหนื่อยจะบอกว่าเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยอ่ะถึงจะใช้พลังงานเยอะขนาดไหนเนี่ยแล้วทำไมมันถึงมีความสุขอยากจะเอาเคล็ดลับความสุขเนี่ยมาฝากแต่ว่าท่านจะทำต้องตั้งใจฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องของธรรมะนะคะทำไมเราถึงต้องไม่คบคนพาลเพราะการคบคนพาลอย่างเช่นเอาง่ายๆเนี่ยเราคบคนเห็นแก่ตัวนะเอาง่ายๆเลยนะเราเจอคนเอาเปรียบเจอคนเห็นแก่ตัวไปไหนด้วยกันเนี่ยใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถูกฝึกมาเนี่ยเราจะรังเกียจจริงหรือเปล่าหรือใครไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมุดว่านั่งรถไปด้วยกันเอ้าแทนที่จะเอ้าเธอกินนี่ไหมเธอกินนั่นไหมมีความสุขซื้อมาก็นั่งกินคนเดียวทำอะไรก็ทำคนเดียวไม่เอาใครไม่อะไรใครเลยไปด้วยกันหรือเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่การคบคนเป็นหมู่คณะเนี่ยมันต้องมีน้ำใจมันต้องมีความเมตตาสมมติเราไปเจอเอาแค่เนี้ยเอาแค่ง่ายๆนะยังไม่ได้พานนะเอาแค่คนเห็นแก่ตัวใจของเราเนี่ยถามท่านยติธรรมก่อนว่าใจที่มีอยู่เนี่ยเป็นยังไงเราก็จะคิดตำหนิเขาไม่น่าเลยคนคนนี้ไม่ดีเลยอย่างนู้นอย่างนี้เห็นไหมใจเรามันเสียแล้วเพราะฉะนั้นการคบคนที่ไม่ดีหรือคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องถูกเขาเอาเปรียบละพออันดับที่สองคือถ้าเราถูกเอาเปรียบมากๆบางทีก็เราก็รู้สึกลำคาญอึดอัดลำคาญอึดอัดรังเกียจทั้งหมดเลยจิตมันไม่ดีเรายังไม่ได้ด่าเขานะเรามีศีลนะเรายังไม่ได้ว่าเขาเราอดทนเราอยู่กับเขาด้วยความอดทนแต่จิตของเรามันเสียเนี่ยอาหารหยาบเนี่ยคืออาหารละเอียดละเรากำลังรับผัสสะที่ไม่ดีนี่คือผัสสะผัสสะอาหารตาเนี่ยมันไปมองในสิ่งที่มันไม่ควรมองหูเนี่ยมันไปฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังจมูกเนี่ยมันไปได้กลิ่นในสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะฉะนั้นผัสสะอาหารเนี่ยจึงเป็นโทษถ้าเกิดว่าเรารับไม่เป็นมันต้องเลือกมันต้องเลือกของที่จะเข้ามาทางตาเราเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเนี่ยสำรวมรู้จักไหมคะสำรวมสำรวมแปลว่าหมายถึงการพอใจแล้วก็การมีสติในการใช้ตาดูได้ตามันมีมันต้องดูอยู่แล้วจมูกมันมีมันก็ต้องได้กลิ่นอยู่แล้วหูมันมีมันก็ต้องฟังอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่มีการกระทบได้ยินได้กลิ่นเห็นต้องมีสติทำไมต้องมีสติในการกระทบเพราะว่าทุกครั้งที่ตาเนี่ยมันกระทบกับรูปข้างนอกหูเนี่ยมันกระทบกับเสียงหูเนี่ยเป็นรูปภายในส่วนเสียงข้างนอกของคนอื่นเนี่ยเป็นรูปภายนอกพอมันกระทบกันตึ๊กอะไรเกิดขึ้นวิญญาณการกระทบกันเนี่ยวิญญาณจะมาเกิดขึ้นทำไมวิญญาณถึงเกิดขึ้นถ้าวิญญาณไม่เกิดจะเกิดอะไรขึ้นดีวะถ้าวิญญาณเข้ามาแล้ววิญญาณไม่เกิดนั่นหมายถึงว่าเราไม่มีการรับรู้อย่างเช่นคนตาบอดคนหูหนวกคนตาบอดคนหูหนวกเนี่ยไม่มีวิญญาณรับรู้ตรงนี้อาจจะมีวิญญาณในส่วนอื่นลิ้นอาจจะกินอาหารอร่อยจมูกอาจจะได้กลิ่นแต่วิญญาณทางหูหนวกมันปิดไงหูมันไม่ได้ยินเนี่ยแสดงว่าวิญญาณมันไม่ทำงานมันไม่ขึ้นมามันต้องมีอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเสื่อมถ้าเป็นรถเนี่ย
รถวิ่งไม่ได้นะมันต้องมีอะไรเสียรถเนี่ยถ้ามันวิ่งไม่ได้มันต้องมีอะไรเสียสักอย่างนึงเช่นกันถ้าหูไม่ได้ยินเสียงเนี่ยอะไรเสียล่ะเสียงข้างนอกเสียหรือหูเราเสียปรากฏว่าคนหูหนวกเนี่ยหูมันเสียประสาทรับรู้เสียงได้ยินเสียงมันพังมันลดมันพังเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประสาทตรงนี้มันเสียวิญญาณมันเกิดขึ้นแต่มันทำงานไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ของมันอ่ะมีปัญหาเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออาหารนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสต้องสำรวมถ้าสำรวมปุ๊บเนี่ยมีสติกิเลสเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นมามันทันไงมุดเราไปเจอใครสักคนนึงที่เราเคยเกลียดเราไปเจอใครสักคนที่เราเคยเกลียดเคยทำร้ายเราอะเราเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยมันพุ่งเลยนะความเกลียดชังเรื่องราวต่างๆที่เขาทำกับเราไว้มันพุ่งขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติถามว่าความเกลียดมันเกิดไหมมันก็เกิดก็เรายังมีกิเลสอยู่อ่ะแต่พอมันเกิดปุ๊บมันก็ไฟค่ะไฟกองเล็กๆถ้าเราเห็นมันตั้งแต่ตอนที่มันเป็นประกายไฟอย่างเช่นเราเห็นปลั๊กไฟที่มันกำลังร้อนอยู่ฟันขึ้นเนี่ยเราดึงทันเนี่ยไฟมันก็ไม่ไหม้ละใช่ไหมคะหรือเราเห็นอะไรที่มันยังเล็กอยู่อ่ะเริ่มต้นน่ะไฟป่าไฟที่มันเริ่มต้นไฟทุกไฟเราก็สามารถที่จะดับมันได้จิตของเราก็เช่นเดียวกันความจริงเนี่ยเรื่องบางเรื่องไม่ใหญ่นะแต่ความปรุงแต่งของมนุษย์ที่มันขาดสติอ่ะมันทำให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยใหญ่โตยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าหรือนางมาคันธิยาที่ใส่ร้ายพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นจากทิฏฐิมานะของเจ้าของที่มีความรู้สึกว่าพุทธเจ้าเนี่ยปฏิเสธตัวเองว่าตัวเองเป็นคนสวยอย่างเงี้ยหรือพระเทวทัตเกิดขึ้นจากกิเลสตัวเดียวที่ไม่พอใจที่พุทธเจ้าเนี่ยในชาติที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยไปแย่งลูกค้าเกิดความเกลียดขึ้นมาแล้วมันขัดผลประโยชน์ไงคือคนเราจะเกลียดใครสักคนนึงอยู่ดีๆมันเกลียดไม่ได้มันต้องมีการทำลายผลประโยชน์กันแต่เราไม่รู้ว่าผลประโยชน์ที่ถูกทำลายเนี่ยมันคือเรื่องอะไรมันมีการทำลายผลประโยชน์กันอยู่ดังนั้นเนี่ยพอมีการทำลายผลประโยชน์ปุ๊บเนี่ยกิเลสเล็กๆอ่ะคนคนนั้นเนี่ยมันมีการกระทบละทางใจตามันกระทบหูมันกระทบมันไม่พอใจอ่ะใจมันก็เลยเกลียดทีนี้ไอ้ใจเนี่ยมันเกิดความเกลียดขึ้นมาแล้วแต่เราไม่มีสติไงเราไม่สำรวมเราไม่รู้ว่ากิเลสมันเกิดเราก็เลยต่อยอดมันปรุงแต่งต่อไปเกลียดมันอย่างงู้นอย่างงี้มันไม่น่าทำเราอย่างนั้นอย่างงี้อย่างงู้นคิดไปกิเลสมันก็ยิ่งมีฐานของความโกรธเนี่ยเป็นฐานแล้วก็คิดจนกลายเป็นความอาฆาตข้ามภพข้ามชาติตกนรกกันมาเยอะล่ะก็เพราะว่ามันไม่ทันไอ้กิเลสตัวเนี้ยที่มันเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่เป็นผัสสะอาหารเนี่ยจำเป็นมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ฝึกในขณะที่เราเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ยังมีกำลังอยู่ไปฝึกวิธีการที่ถูกต้องในการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือจบแล้วเนี่ยเราจะทำได้มีเหมือนกันที่ทำได้แต่น้อยมากคือต้องมีของเก่ามาฟังนิดนึงแล้วรู้เรื่องแล้วทำได้เลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยฝึกเนี่ยเราต้องฝึกอะค่ะอันนี้คือผัสสะอาหารถ้าเราคบคนดีล่ะเห็นไหมในวงคนสูงก็ขยับขึ้นมาว่าคบแต่บัณฑิตพอเราคบแต่บัณฑิตแล้วก็ฟังแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์อ่ะมันก็จะได้ปัญญามันจะได้พัฒนาตัวเองมันจะเกิดความขยันขึ้นมาเห็นไหมผัสสะทางหูเนี่ยถ้าเราคบคนดีเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยจิตใจของเรามันก็ดีอ่ะเกิดความขยันเกิดความเพียรเกิดความศรัทธาเกิดอะไรต่ออะไรแย่ไปหมดเลยที่พุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงอรุณแสงอรุณที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนพระอาทิตย์เสมอถ้าเราเจอแสงอรุณเมื่อไหร่นั่นหมายถึงเราจะได้เจอพระอาทิตย์ถ้าเราเจอกัลยาณมิตรเมื่อไหร่นั่นหมายถึงเราต้องได้ปัญญาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
กัลยาณมิตรเนี่ยถ้าเราเจอปุ๊บเนี่ยใจของเราเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงอะใจของเรามันก็จะมีความสุขถ้าเราเจอใครสักคนนึงแล้วใจของเรามันเกิดชุ่มชื้นมันมีพลังงานอยากทำความดีอยากจะทำสิ่งที่ดีๆแล้วทำไปแล้วก็สนับสนุนเราอีกต่างหากกัลยาณมิตรเนี่ยเขาจะสนับสนุนเราถ้าเราทำไปแล้วเราไม่มั่นใจเนี่ยให้เราคบใครอ่ะให้เราบูชาผู้ที่ควรบูชาไอดอลน่ะบูชาผู้ที่ควรบูชาในพุทธศาสนาพุทธเจ้าให้ตั้งให้มีต้นแบบไว้เราอยากจะเป็นอย่างใครอ่ะเราต้องมีต้นแบบไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะหาตัวเราเองเจออย่างเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยถามว่าผู้หญิงคนแรกที่ตัวเองเห็นคือตัวเองไม่ได้อยู่สายวัดตั้งแต่ก็ตั้งแต่แรกเลย20กว่าก็อยู่สายวัดแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ฟังผู้หญิงเพราะว่าก็มีตัวเองก็เลยเดินวิบากกรรมอันนี้นะทุกวันนี้ก็เลยโดนเรื่องพวกนี้เหมือนกันไม่ฟังผู้หญิงบรรยายธรรมะทางรายการวิทยุเนี่ยไม่ฟังเปิดวิทยุฟังเนี่ยฟังแต่พระแต่ปรากฏว่าพอไปเจอผู้หญิงท่านหนึ่งผู้หญิงท่านหนึ่งเห็นตัวจริงๆเป็นๆแล้วพูดธรรมะถ้าเกิดจะเอ่ยนามก็เอ่ยได้ตอนนี้ท่านก็เป็นที่เคารพผู้คนมากมายแล้วก็ท่านก็มีอุปการะต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมากเลยท่านอาจารย์ดร.แม่ชีณัฐยาวันสำนักโพธิวนาตอนนั้นเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วได้เจออาจารย์แม่ตอนนั้นท่านยังเป็นฆราวาสอยู่แล้วก็เป็นเรียกเป็นคุณนายในตำรวจนะคุณนายในตำรวจแล้วก็พูดธรรมะเราก็แบบตอนนั้นพยายามอยากเป็นอ่ะคือมองเห็นแล้วมันชื่นชมแต่ถามว่าอยากเป็นหรือเปล่าตอนนั้นมันไม่กล้าคิดเราเป็นเพียงแค่แบบเด็กคนนึงอยู่ในวัดอ่ะก็ชอบฟังที่คุณแม่เนี่ยมาพูดไหมคือแนะนำอ่ะใครจะมาวัดเนี่ยก็จะมีการอบรมเบื้องต้นแล้วคุณแม่เนี่ยจะเป็นผู้อบรมเบื้องต้นให้กับเราลูกท่านจะพูดอย่างนั้นลูกมาที่วัดเนี่ยตอนเนี้ยจิตใจของเราสูงขึ้นเราไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วนะเราต้องพูดเพราะๆมาที่วัดต้องพูดดีๆต้องอะไรเงี้ยท่านก็จะแนะนำไปแล้วคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนพูดไปยิ้มไปยิ้มแล้วก็เย็นเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะคนเราเนี่ยต้องพูดไปยิ้มไปแบบนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำเพราะว่าอย่างน้อยคนที่มาที่วัดเนี่ยหลายคนมากที่เราไปอยู่ที่วัดเนี่ยเขามาแล้วเขามีความทุกข์มาคุณจะมาเครียดเอาจริงเอาจังอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องคนแบบนี้บอกตัวเองทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็มองท่านแล้วก็ชื่นชมนะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของบูชาผู้ที่ควรบูชาพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสถึงเราจะไม่มีความสามารถขนาดอาจารย์แม่แต่เราก็มีต้นแบบที่ดีเนี่ยก็ทำให้เราดูเป็นแบบอย่างแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องมีจุดยืนของตัวเราเองว่าเราตามท่านไม่ได้ทุกเรื่องเพราะว่าความสามารถของเราเนี่ยมันมีขีดจำกัดเราก็กลับมาดูตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้แค่ไหนในสิ่งที่ท่านทำแล้วเราก็ทำที่มันเป็นตัวของเราแต่ในเวลาเดียวกันมีท่านเป็นต้นแบบท่านมีแนวคิดยังไงในการที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่างๆอันเนี้ยมันคือการที่เราเนี่ยบูชาผู้ที่ควรบูชาแล้วเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะแยะที่เป็นต้นแบบในการทำความดีเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือผัสสะอันนี้มันคือผัสสะถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกบุคคลที่อยู่รอบตัวเราที่ดีๆเนี่ยผัสสะเนี่ยในการที่ตาเราไปเห็นหูเราได้ยินมันจะไม่ดีเลยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมอาจารย์ธรรมวลีถึงมีความสุขหลายคนกลับไปที่คำถามเดิมที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นก็คนรอบตัวมีแต่คนดีอะแล้วเราจะเอาความทุกข์มาจากที่ไหนถึงมันจะมีทุกข์มันก็ไม่ทุกข์นะบางทีมันทุกข์นะมันก็มีทั้งปัญหาครอบครัวเรื่องราวต่างๆยุคโควิดทำมาหากิน
ม่ใช่ว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่มีแต่พอเรามีกัลยาณมิตรที่อยู่รอบตัวเราดีๆอ่ะมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันดีมันจึงเป็นอาหารของใจที่ดีการกระทบกับสิ่งดีๆเนี่ยมันทำให้ใจของเรามันชื้นขึ้นถึงบางทีเนี่ยรอบตัวเรามันบางทีเนี่ยด้วยวิบากกรรมของคนเราเนี่ยคนเราบางคนมันเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมามีแฟนเจ้าชู้น่าสงสารนะคนนั้นนั้นนอกใจคนนอกใจคนเจ้าชู้เนี่ยใครได้เป็นแฟนเนี่ยถือว่าโชคร้ายมากเพราะว่าอะไรเขาจะไม่มีเวลามาใส่ใจครอบครัวเขาจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเรื่องของกามราคะเขาจะไม่มีทางคือถ้าเราเอาชีวิตไปฝากกับคนแบบนี้เราจะทุกข์ตลอดเลยเห็นผู้หญิงหลายคนมากที่จะต้องมาทุกข์กับเรื่องแบบนี้คือเอาใจไปฝากไว้กับคนเจ้าชู้อะแล้วเขาก็ไม่ได้มีใจกับตัวเองอะมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกสมมติมีแฟนเจ้าชู้มากอยู่ที่บ้านเห็นหน้ากันแล้วก็จะเกลียดกันแล้วล่ะแต่ทีนี้พอมาวัดเจอกัลยาณมิตรอะหรือมีปัญหาเรื่องการทำมาหากินหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พอมาวัดเจอกัลยาณมิตรเห็นไหมคะว่าสุขภาพจิตมันดีขึ้นนี่แหละผัสสะอาหารสุขภาพจิตมันดีขึ้นมันได้ฟังสิ่งดีๆมันได้เห็นสิ่งดีๆไม่ต้องไปเห็นในคนที่เราทำร้ายเราอย่างเงี้ยนี่แหละคือผัสสะอาหารนะคะอาหารอย่างที่สี่เอ้ยอย่างที่สามนะอย่างที่สามอันหนึ่งกล่าวว่าลิงกลาอาหารสองผัสสะอาหารสามวิญญาณอาหารกี้เราคุยไปแล้วว่าทุกครั้งเนี่ยที่ตามันกระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยมันมีวิญญาณเกิดขึ้นมาถ้าวิญญาณไม่เกิดก็คือเราตายเพราะฉะนั้นวิญญาณที่เกิดขึ้นมามันคืออาหารของชีวิตวิญญาณของชีวิตที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องเลือกสิ่งดีๆใส่เข้าไปมันต้องมีพลังขับเคลื่อนพลังขับเคลื่อนให้จิตมันมีพลังมันถึงจะมีความสุขได้จิตเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็เกิดของมันอยู่แล้วมันเกิดของมันอยู่แล้วแต่ว่าการเกิดของจิตเนี่ยมันเกิดเหมือนกับไม่มีทิศทางอ่ะถ้าเรือมันก็คือเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลกลางมหาสมุทรยังไม่มีจุดหมายแต่ถ้าเกิดจิตที่มันมีเจตนาเป็นกุศลจิตที่มีเจตนาเป็นกุศลอยู่ในใจมันคือเรือที่มีจุดหมายมันรู้ว่าจะไปที่ไหนอันนี้แหละคือมโนสัญเจตนาหารไม่ใช่เกิดมาถึงเวลาก็เรียนหนังสือเรียนหนังสือเสร็จโตขึ้นมาก็หาสามีสักคนหนึ่งหาภรรยาสักคนหนึ่งอ่ะเขามีลูกกันก็มีตามเขาเขาทำอะไรก็ทำตามเขาแล้วก็ตายอันนี้เขาเรียกว่าเรือไม่มีจุดหมายเป็นไปตามยถากรรมแต่ถ้าเกิดเรือมีจุดหมายนั้นมีเจตนาว่าฉันเกิดมาชาติเนี้ยฉันจะทำอะไรฉันเกิดมาชาติเนี้ยฉันจะทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอุดมการเกิดมามันต้องมีอุดมการเราจะใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปให้มันตรงจุดหมายมันจะได้มีคุณค่าขึ้นมาและคุณค่าที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรคุณค่าที่มันเกิดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยมันก็คือความสุขนั่นเองคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยถึงเราจะไม่ต้องการความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันมีโดยธรรมชาติของมันเหมือนกับเรากินน้ำเย็นอะเรากินน้ำเย็นเนี่ยลิ้นเรามันจะร้อนไหมเป็นไปไม่ได้เรากินน้ำเย็นลิ้นเราก็ต้องเย็นเรากินน้ำร้อนลิ้นเราก็ต้องร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำความดีเนี่ยหัวใจของเรามันต้องมีความสุขแต่ถ้าเกิดใครทำความดีแล้วเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันยังทุกข์อยู่แสดงว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความดีไม่ใช่หลายคนทำความดีแล้วทุกบ่นนู่นบ่นนี่นู่นนี่นั่นทำไมคนนั้นไม่เป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าไอ้ความดีที่ทำอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่ดีจริงมันเป็นความดีที่ยังขาดจุดยืนมันเป็นการทำความดีที่ยังไม่เข้าใจแต่มันก็คือความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยกุศลในพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญากุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยคุณสมบัติของเขาที่เหมือนกันก็คือทั้งสองอย่างเนี้ยทำให้คนคนนั้นไม่ตกนรก
ไม่ตกนรกนะคะขึ้นสวรรค์แน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าคนไปตับไปอยู่ศาสนาอื่นเดี๋ยวเขาจะตกนรกมันไม่เกี่ยวคือกุศลยังไงยังไงก็ขึ้นสวรรค์มันไม่มีทางจะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกไม่มีทางชื่อว่ากุศลก็คือกุศลแต่ทีนี้กุศลมันมีอยู่2แบบก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงคือพระนิพพานแต่กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามันก็จะวนเวียนว่ายตายเกิดมีความยึดติดในความทำความดีอยากจะมีภรรยาสวยอยากจะมีลูกดีอยากจะมีงานดีอะไรเงี้ยก็พยายามทำความดีให้มันได้มาซึ่งสิ่งที่เองปรารถนามันก็ไม่ได้ผิดอะไรอย่าเอาพระนิพพานขึ้นมาตั้งแล้วก็เอาชีวิตของคนอื่นไปผูกแล้วก็ดูถูกว่าเขาผิดพูดงงๆไหมคะเพราะหลายคนชอบเป็นน่ะจิตใจตัวเองก็เสียด้วยเอาชีวิตของคนอื่นเขามาแล้วก็เอาพระนิพพานขึ้นมาตั้งแล้วก็เอาพระนิพพานมาวัดกับเขาว่าเขาไม่ได้เรื่องทั้งๆที่เขามีความสุขกับเขาอยู่ทั้งๆที่เขาเป็นกุศลน่ะชีวิตของเขาเป็นกุศลหมดเลยอาจจะเป็นกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาแต่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่เราเองเนี่ยแหละที่ไปยุ่งกับชีวิตของเขาบางทีเนี่ยใจของเราเองต่างหากที่มันไม่สะอาดอันนี้ก็อีกอย่างนึงที่เรารับผัสสะไม่เป็นเพราะเราขาดกระบวนการของความเข้าใจในการที่จะนำผัสสะเนี่ยที่ดีเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นอาหารเพราะฉะนั้นคนที่จะมีความสุขได้เนี่ยนะคนที่จะมีความสุขได้เนี่ยคือคนที่จะสามารถเลือกสิ่งที่ดีๆเนี่ยให้กับตัวเองเป็นเราเลือกอาหารกะวลิงกะลาหารให้กับตัวเองเป็นแล้วของกินต้องกินดีๆต้องกินอาหารมียาบำรุงเราเลือกกะวลิงกะลาหารคืออาหารหยาบมาหล่อเลี้ยงร่างกายของเราเป็นแต่เราไม่เลือกอาหารละเอียดเข้ามาสู่จิตใจและไอ้ความสุขกับความทุกข์เนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจอ่ะถ้าใจของเราเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้อ่ะมันไม่มีอ่ะเราเลือกไม่เป็นอ่ะแล้วเราจะเอาความสุขมาจากที่ไหนค่ะก็วันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะพี่ต๋อมมาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะก็วันนี้อยู่ที่วัดปู่จวงค่ะนะคะอันนี้แหละค่ะคืออาหารอาหารมีทั้งหมดอยู่4นะคะคือ1เกาวลิงกะลาหารอาหารหยาบผัสสะอาหารสิ่งที่เรากระทบเราเจอเราต้องเลือกเป็น3มโนสัญเจตนาอาหารมันต้องมีจุดหมายอ่ะคนเรา4วิญญาณอาหารก็คือตัวรับรู้อารมณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้วิญญาณที่มันรับรู้เนี่ยมันมีสติเข้าไปอยู่ในนั้นใส่เจตนาเข้าไปต้องมีการสำรวมอ่ะชีวิตของเราเนี่ยมันถึงจะดีขึ้นนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านยติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ